โอเคสมมุติเรา,เอ,าอยากทำนาฬิกาจับเวลาขึ้นมาหนึ่งานเป็นแอปพลิเคชันง่ายๆเขียนด้วย y y t o o นะฮะเราก็เขียนโค้ดง่ายๆว่าเอา๊ะเรามีตัวแปร2ตัวตัวแปรแรกชื่อว่า t 1แล้วกันเรามี t 1อยู่ t 1เนี่ยทำการเก็บเวลาปัจจุบันแล้วก็ผ่านไปสักระยะหนึ่งอาจจะไปคนวิ่งรอบสนาม1รอบแล้วก็จับเวลาครั้งหนึ่งเราเรียกว่า t 2 สังเกตรเราใช้ฟังก์ชันที่ชื่อว่า now เหมือนกัน now ทั้งคู่นะในการเกร็บแต่นั่นอนว่าผลลัพธ์ที่ได้ของ T1 กับที 1, ท 2, จะไม่เท่ากันโดยที่ t2 จะมากกว่า T1 เสมอเหตุเพราะว่าเมื่อเวลาผ่านไป T 2ก็จะมากกว่า T1 เสมอนะฮะโคดนี้ pattern นี้มักจะเจอใน,ในหลายๆสถานการณ์เช่นจับเวลาในการวิ่งรอบสนามหรือว่าจับเวลาในการโปรเซสงานอันนึ่งเพื่อจะเทียบความเร็ว หรือว่าจับเวลาเพื่อจะรอให้เกิดเหตุการณ์บางอย่างก่อนแล้วค่อยทำขั้นต่อไปในระบบออโตเมชันบางอยา่างทีนี้สิ่งที่เราอาจจะต้องทำต่อก็คือเราอาจจะต้องคำนวณผลต่างระหว่างเวลาโดยปกติที่เราทำก็คือเรามมกจะเอาทีสมาลบทีกันตรงๆแบบนี้เลยแบบนี้เลยโดยสิ่งที่ได้เนี่ยบาคนเราอยากเก็บไว้ในตัวแปรที่ชื่อว่าเดลต้า ซึ่งถ้าเราปริ้นออกมาดูเนี่ยเราก็จะได้ Delta เดลต้าออกมาเท่านี้สิ่งที่มันดิสเพลย์มาอยู่ในรูปของคล้ายๆกับ ISO format ก็คือ0ชั่วโมง0นาทีแล้วก็3วินาทีแล้วตามด้วยมิลลิเซันข้างหลังนิดหนึ่งที่เรารู้ว่าเป็น3วินาทีเพราะว่านี่ไงผมสั่งมันสลิป3วินาทีตรงนี้ทุกอย่างดูดีจนกระทั่งเราเช็ค d ด t ต้าไทยเขา ถ้าเราทดลองเช็คเดตไทของ Delta, เดลต้าอาจจะพบว่าไอ้เจ้าเดลต้าเนี่ยมีเดตไทเป็นเตตไทม์เดลต้าอืมคืออะไรมันเป็น Python Object อันหนึ่งที่แสดงผลต่างระหว่าง,วางเวลามันอาจจะเป็นอยู่ในออเดอร์ของวินาทีชั่วโมงวันเดือนหรือปีได้หมด แต่บางอันจะมีประเด็นถ,ถ้าเราเช็คเด็ดทม์เดลต้าดูมันจะไม่มีไม่มี2สองสัญญางก็คือถ้าเราย้อนกลับไปก็คือเราจะเห็นว่าเราเช็คว่ามีปีเดือนต่างๆนะมี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  attribute แบบนี้แต่พอไปอยู่ในเด็ดทมเดลต้าเนี่ยมันจะมีแค่บางอย่างยกตัวอย่างเช่นเรามี เดล t า m เดลต้าเนี่ยสามารถสร้างได้2วิธีวิธีแรกก็คือสร้างจากการเอาเวลามาลบก,กันอีกแบบนึงก็คือ Set Up มันขึ้นมาเลยดูเคสนี้กันผมมีตัวแปร Time Delta เนี่ยถูกสร้างขึ้นโดยเ็ตไปว่า3ามอวันซึ่งเราเรียกว่ามันคือ1ปีน,นั่นเองเป็นระยะเวลา1ปี365วันเป็นผมพูดว่าความต่างของเวลาหรือระยะเวลาเนะี่ย 365วันเ,เราอาจจะเซตอีกแบบหนึ่งได้เช่นเราอาจจะเซตว่าโอเคอนา e ตเ e ียเนี่ยเป็นเยี่ยมเหมือนกันแต่ว่าทัานทีเซตแบบ365วันผมเซตว่าเท่ากับ40 Week 84 Day 23ชั่วโมง50นาทีแล้วก็600เซกันจริงเราก็ไปบวกกันเนี่ยมันก็คือ365วันเหมือนกันถ้าเกิดเราเราเช็ค สเกตนะผมเช็คอย่างนี้ได้เอาเย่ลบเ,เช็คเดยว่าเท่ากับหรือเปล่าเท่ากับอนาตเตเย่ไหมคำตอบ,บคือ True มันเท่ากันเ,เพราะว่าซ้ำของทั้งหมดนี้แล้วเนี่ยมันเท่ากับ365บวันเท่ากันทีนี้ถ้าเกิดเราเรา,เราลองอลองทำอะไรบางอย่างเช่นเราบอกเอา now คือเวลาปัจจุบันมานะฮะเราเช็ค iso format ด้วยมันคือวันที่9โทษทีวันที่20เดือน9ปี2020 เวลา22่บนาฬิกาทำโซนคือกรุงเทพแบงคอกหรือบวกเนั่นเองเสร็จแล้วเราบวกอน h e r เตียก็คือบวก365วันเลยสิ่งที่เราได้ก็คือเวลาเดิมทุกอย่างเหมือนเดิมเป๊ะเลยต่างนิดเดียวตรงที่มันคือปีหน้ามันคือปี2021อืมมันดูง,ง่ายๆเพราะว่าเรารู้ว่า365วัน แต่เรื่องมันจยากทันทีถ้าเท่าปีนั้นมันปีปีปีที่เป็น366วันมันจะไม่ได้วันเดิมมันจะไม่ได้วันเดิมและอย่างที่ผมบอกถ้ามันเอาเ a y l i ล h t เซฟวิ่มาเกี่ยวข้องด้วยเรื่องทําสซของประเทศอื่นๆด้วยเราจะเจปัญหางอกขึ้นมาอีกเยอะเลยเรื่องเรื่องเวลาหน่วยเป็นชั่วโมงของเดย์ไลฟ์เซฟวิ่งต่างๆครับแต่เบื้องต้นก็คือเราสามารถใช้ ทำเดลต้าในในการเขียนเงื่อนไขหรือบวกลบเวลาได้ฮหรือจับเวลาได้โอเคงั้นเดี๋ยวเรามาดูในเดโมกัน